ประธานกรรมการสถานศึกษาท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านนะคะท่านพัชรินทร์ บัวสนิทผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ซึ่งวันนี้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในการประเมินแล้วก็ได้รับมอบหมายท่านประธานให้หาข้อมูลนะคะในคนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านบุคลากรกับกรรมการสถานศึกษานะคะซึ่งตรงนี้จริงๆท่านได้ให้การสนับสนุนที่ดูจากวินิจฉัยเอกสารรายงานแล้วก็รู้สึกว่าทุกท่านเนี่ยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนวมินทราภาชูชินมัชชิมแห่งนี้เนี่ยในการที่จะส่งเสริมให้จากสถานศึกษาพอเพียงขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยิ่งแต่ในเอกสารบางอย่างอาจจะไม่ได้ระบุค่ะว่าส่งเสริมในเรื่องอะไรอย่างไรเมื่อไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยขออนุญาตที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาแห่งนี้ที่จะขึ้นมาเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยท่านส่งเสริมอย่างไรบ้างค่ะกับเรียนท่านประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าผมในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาในขณะนี้เรามีคณะกรรมการอยู่ทั้ง3 4ท่านมาร่วมกันเราจะช่วยกันแยกในคำตอบส่วนผมในฐานะประธานกรรมการนั้นจะขออนุญาตนำเรียนภาพกว้างของการหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาประธานนะครับผมในฐานะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชูชินมัชชิมก็ต้องบอกยืนยันว่าเรารู้สึกตื่นเต้นยินดีต่อการเข้ามาประเมินการประเมินการในงานการศึกษาแห่งนี้นะครับผมขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบเกียรติและความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการรวม15ท่านแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสถานการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชูชินมัชชิมเรามีความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมขออนุญาตนำเรียนถึงความภาคภูมิใจนั้นคือ1สถาบันแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9จัดตั้ง1ใน5ภูมิภาคถือเป็นโรงเรียนของในเป็นความภาคภูมิใจแรกด้วยความภาคภูมิใจที่2คือโรงเรียนนี้ตามลำดับเป็นต้นมานั้นได้สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างสมเกียรติเสมอมามีเหตุมีคณะบุคคลร่วมบริหารอย่างครบถ้วนตามระเบียบการบริหารเช่นมีสมาคมผู้ปกครองและครูมีสมาคมศิษย์เก่ามีเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งและมีเครือข่ายร่มเกล้านพมินอีก9รุ่นได้ทำงานร่วมกันนี้เป็นความภาคภูมิใจประการที่2ประการที่3คือผมต้องขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้คัดเลือกจัดสรรและมอบให้บุคคลเป็นบุคลากรเข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารรวมทั้งการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมีวิสัยทัศน์มีจริยธรรมคุณธรรมสมกับที่เราเป็นนี่เป็นความภาคภูมิใจที่เรามีในฐานะคณะกรรมการที่ได้รับนะครับสำหรับหน้าที่นั้นเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กระทรวงศึกษาได้มอบหมายให้ในเรื่องของพระราชบัญญัติด้านการศึกษาแห่งชาติปี2542ใน4ประการและ4ด้านใน4ประการนั่นคือการกำกับดูแลการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อประกาศข้อบังคับของคณะกรรมการใน4ด้านนั้นก็มีเช่นการด้านวิชาการนะครับด้านบริหารงานบุคคลงานงบประมาณและงานบริหารทั่วไปซึ่งเราได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี้ใน4ประการ4ด้านอย่างครบถ้วนมาโดยมาตลอดโดยการกำกับดูแลและดำเนินการในสิ่งต่างๆนั้นโดยเราได้พ
ิจารณาและให้ความเห็นชอบในงานทั้งสี่ด้านนั้นก่อนคือพิจารณาข้อเสนอเนี่ยพูดคุยกันแล้วจึงลงมติเห็นชอบในส่วนรวมที่เห็นว่าเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมผู้ปกครองและนักเรียนนะครับและรวมที่สำคัญอันหนึ่งคือการบริหารงบประมาณซึ่งจะเป็นงบประมาณประเภทไหนก็ตามเช่นงบประมาณจากการระดมทรัพยากรหรืองานที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับการรวมทั้งงบประมาณของทางราชการที่มอบให้ในอย่างใดอย่างหนึ่งที่กับคนอื่นได้รับงานนั้นเรารับทราบและมีมติเห็นชอบในการบริหารงบประมาณนั้นโดยเฉพาะเรื่องการระดมทรัพยากรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะต้องทำให้เขาทุกข์กระเทือนทั้งผู้ปกครองและนักเรียนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนนะครับให้เป็นไปได้ด้วยความเหมาะสมในเรื่องนี้ครับเรื่องการบริหารงบประมาณนั้นผมขอย้ำว่าเราได้ย้ำกับผู้บริหารอยู่ตลอดว่าท่านจะต้องเมื่อได้รับเห็นชอบแล้วท่านจะต้องนำไปบริหารและดำเนินการโดยถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสสามารถให้การตรวจสอบได้และอย่าให้เกิดปัญหาในทางสังคมอื่นๆตามมาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับอันนี้เป็นงานที่คณะกรรมการเราทุกฝ่ายได้ดำเนินการและสิ่งหนึ่งที่ทางคณะกรรมการของเราได้เดินหน้าต่อไปบริหารของเราว่าเราเป็นโรงเรียนของพ่อหลวงเป็นในเรื่องของในหลวงสิ่งสำคัญคือปรัชญาของในหลวงที่พระราชทานไว้อันหนึ่งก็คือการรู้รักสามัคคีเพราะฉะนั้นในโรงเรียนนี้จะเป็นบุคลากรในทุกระดับผู้บริหารบุคลากรทั่วไปจะต้องมีความรักความสามัคคีกันเป็นระดับแรกเพื่อสนองพระราชทิศทางที่ท่านหลวงพระราชทานให้ไว้นะครับแล้วก็เมื่อถ้ามีความรักความสามัคคีกันแล้วประชาข้อนี้หรือพระราชทานข้อนี้ของในหลวงมันจะนำมาสู่ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตถ้าคนเราแต่ความสามัคคีแล้วงานอะไรก็จะทำได้สำเร็จอันนี้จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่คณะกรรมการเราได้มอบให้กับผู้บริหารท่านทำงานของโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่ขออนุญาตนำเรียนให้ท่านคณะกรรมการทราบว่าแล้วในโอกาสนี้ที่ท่านคณะกรรมการเข้ามาประเมินผลในโครงการของศูนย์ปรัชญาพอเพียงด้านการศึกษานี้ผมมีความตระหนักอันหนึ่งว่ามันเป็นประโยชน์สำคัญที่จะกอบเข้ามาในกับโรงเรียนในหมู่ของเราเพื่อให้สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านในทุกๆมิติแล้วก็จะทำให้ศูนย์ของโรงเรียนของโรงเรานี้ซึ่งผมได้ขออนุญาตเรียนนำเรียนว่าเมื่อเราเป็นโรงเรียนของในหลวงแล้วเรามีอาคารที่เราเตรียมการไปแล้วและผู้อำนวยการตามต่างๆได้ดำเนินการกันมาสอดทอดกันมาแต่ยังไม่สำเร็จสมบูรณ์ก็จะพยายามให้สำเร็จในยุคนี้สมัยนี้นะครับคือการทำนำอาคารเฉลิมพระเกียรติในนำพระราชกรณียกิจทุกอย่างของในหลวงของเราในโครงการต่างๆที่มีอย่างเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยอย่างมหาศาลนั้นนำมารวมไว้ที่นี่รวมทั้งแผนงานและการดำเนินการต่างๆเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นแหล่งหนึ่งสำหรับโรงเรียนสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์มาดูหรือจากพวกจังหวัดใกล้เคียงมาดูก็ได้จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับเหมือนศูนย์ต่างๆที่ได้จัดตั้งไว้แล้วจะถือว่าที่นี่เป็นศูนย์ของพระราชวังหลวงรัชกาลที่ 9อันนี้เป็นความภาคภูมิใจและสิ่งที่เราได้ดำเนินการสำหรับคำถามอื่นนั้นครับเรามีกรรมการอีก3ท่านครับก็ขอท่านได้สอบถามท่านโดยตรงได้ครับในความรู้สึกนั้นขอบคุณครับอย่างสุดนะคะจากท่านขออนุญาตที่ท่านคณะกรรมการจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสถานศึกษาแห่งนี้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสู่การเรียนรู้ท่านส่งเสริมอย่างไรคะครับขอบคุณมากครับสำหรับผมในนามของ
ชินแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับก็จะขอเรียนรวมในสองส่วนเลยนะบทบาทหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็ขอเพิ่มเติมจากท่านประธานกรรมการเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในเรื่องของความร่วมมือกับทางเรียนนั้นเราต้องให้เกียรติเรียนนะแล้วก็ต้องชมเชยโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งที่ว่าความเป็นมาความเป็นไปของโรงเรียนทุกเรื่องจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะเพื่อรับรู้รับทราบแล้วก็สิ่งใดที่จะร่วมกันตัดสินใจหรือว่าสิ่งใดทางคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนะเราก็ปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทางโรงเรียนก็ได้เรียนให้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็เรียนให้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูได้ทราบมาโดยตลอดนะเพราะว่าแน่นอนที่สุดว่าโรงเรียนของเราเนี่ยถ้าคุณธรรมคือปรัชญาดั้งเดิมของโรงเรียนก็คือความรู้คู่คุณธรรมนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางโรงเรียนก็เพิ่มเติมมาอีกว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสื่อสารงานในพระราชดำรินะก็ถือว่าชัดเจนว่าคำฝันอันนี้ก็เป็นการรองรับงานในพระราชดำริขององค์พระชนกาธิเบศรนะครับเพราะฉะนั้นการสืบสานงานในพระราชดำริมีหลายประการแล้วก็ประการหนึ่งก็คือในเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากที่โรงเรียนได้ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีแล้วเนี่ยโรงเรียนก็ได้รายงานให้เรารับทราบแล้วก็ค่อยๆขยายกิจการนะเป็นตอนนี้ขอยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้คือหลังจากที่ตัวเองประสบความสำเร็จนะในระดับภายในโรงเรียนก็จะยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้เป็นที่พึ่งพานะเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนประธานสาขาวิทยาเขตนะครับก็ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้นอกจากในสาขาวิทยาเขตโรงเรียนในสาขาวิทยาเขตแล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายโรงเรียนนวมินทราชุมทิศซึ่งมีทั้งหมด5โรงเรียนด้วยกันทั่วประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะในส่วนนี้ส่วนบทบาทในเรื่องของสมาคมผู้ปกครองและครูนั้นเราก็นอกจากจะช่วยเหลือนะคือในเรื่องของการระดมทรัพยากรบางส่วนนะที่อยู่ในส่วนของสมาคมนั้นแล้วก็หลายๆปีเราก็มีเงินสะสมเยอะนะทีนี้ก็ทางคณะกรรมการของโรงเรียนคณะหนึ่งนะฮะได้มีเงินที่ทางผู้ปกครองมีความศรัทธาให้ไว้เพื่อที่จะก่อสร้างหอสมุดของโรงเรียนนะฮะถึง8ล้านบาทนะครับทางคณะกรรมการชุดนั้นก็มาปรึกษากับทางสมาคมแล้วก็ทางสมาคมก็ได้รับความมอบได้รับความไว้วางใจนะจากทางโรงเรียนมอบหมายให้สมาคมนั้นช่วยดำเนินการทางสมาคมก็ได้ร่วมกับศิษย์เก่าร่วมกับผู้ปกครองนะดำเนินการในการจัดสร้างหอสมุดนะซึ่งเดี๋ยวถ้าท่านคณะกรรมการได้มีโอกาสเดินผ่านไปทางนั้นนะก็จะขอความกรุณาให้ช่วยชมหอสมุดด้วยชมแล้วนะครับได้ชมแน่นอนครับครับไปชมแล้วก็ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์นะด้านการจัดนิทรรศการอะไรต่างๆที่จัดศูนย์วิทยาศาสตร์ของจังหวัดแต่ท่านอาจจะช่วยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอันนั้นก็เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะในการเผยแพร่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทางด้านทฤษฎีนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งทางด้านทฤษฎีด้านถึงด้านรูปภาพอะไรต่างๆนะให้เห็นแล้วก็รวมไปถึงด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะว่าจะต้องให้ทางห้องสมุดเขาเอามาลงแอปลงQR code อะไรต่างๆให้
ให้ทางผู้ที่สนใจได้สืบค้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำเสร็จทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองแล้วก็ศิษย์เก่าด้วยนะครับศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่านะเราระดมทรัพยากรกันหลายครั้งงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ17ล้านนะแต่ว่าศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้รับเหมาอันนี้นะเป็นผู้ที่รับผิดชอบอันนี้มาก่อสร้างอันนี้เขาได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยประมาณ7ล้านนะครับแล้วเราก็จะเสียค่าก่อสร้างประมาณ12ล้านแต่ละคนมาถึง17ล้านนะประมาณ5ล้านไม่ใช่7ล้าน5ล้านนะศิษย์เก่าบริจาค5ล้านนะครั้งแรก2ล้านแล้วครั้งหลังอีก3ล้านนะศิษย์เก่าครับบริจาคทรัพย์ส่วนตัวชื่อคุณปัญญานะตอนนี้เขาอยู่เชียงใหม่นะพี่แอ๊ดนะคุณปัญญาอยู่ที่เชียงใหม่นะอันนี้บอกว่าหายากนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้ปกครองและครูก็จัดกรรมการตรวจรับอะไรของเราน่าจะมีกรรมการเหมือนกับทางก่อสร้างทางราชการทุกประการจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตอนหลังเราก็ส่งมอบให้โรงเรียนแล้วโรงเรียนก็ดำเนินการต่อก็จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ยังไม่เชิงนักตอนนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างสัก 70-80% ก็จะรอท่านพัชรินทร์ไปเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 100% ในตอนนั้นนะครับครับผมก็คงเสริมท่านนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสำหรับผมเองนะครับก็ท่านประธานนะครับท่านคนดีสมิทแมนเหมือนแล้วก็ท่านว่าที่ร้อยดีประทีปนะครับท่านนายกสมาคมผู้ปกครองนะครับก็ได้พูดเกี่ยวกับโรงเรียนไปเยอะแล้วนะครับผมเองก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานะครับครับต้องขอนำเรียนอย่างนี้นะครับผมเองนั้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์นะครับแล้วก็เนื่องด้วยลูกสาวมาเรียนที่นี่นะครับก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบุญกุศลเราอาจจะเป็นเคยเป็นข้าหลวงพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9มาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผมตั้งใจมาให้พวกมาเรียนที่นี่ตั้งแต่แรกเลยผมมาซื้อบ้านไว้ข้างๆโรงเรียนนะครับซื้อไว้ตั้งแต่สมัยปี2547ก็ตั้งแต่ลูกสาวก็อยู่เรียนพ้องไงนะแล้วท่านแล้วลูกสาวก็ได้มาเรียนที่นี่จริงๆนะครับผมก็เลยอยู่ที่ศาลาแต่ลูกสาวไม่ได้เรียนเลยนะครับแต่ร่วมบริหารโรงเรียนมาตลอดเนื่องด้วยตัวเองนั้นเป็นกำนันตำบลตะเจ้าไปต่อนะครับก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทางเราเนี่ยก็ร่วมกับท่านผู้อำนวยการชนรงค์เนี่ยก็เคยชนรงค์เนี่ยมาโดยตลอดที่โรงเรียนเทพศาลานะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นกรรมการศูนย์การศึกษาของโรงเรียนของปรัชญาด้วยก็จะทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดนะครับโดยที่มาอยู่เทพศาลาเนี่ยท่านผู้อำนวยการชานรงค์เนี่ยท่านก็ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาว่าอาจจะตั้งศูนย์เรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนนวมินทร์เราเพิ่งผมก็บอกโอ้ดีครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแล้วท่านผู้อำนวยการก็เคยทำงานร่วมกันมานะครับดังนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านวางรากฐานไว้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพแต่ว่าจะมีใครเข้าใจมากน้อยเพียงใดนั้นก็อยู่ที่คนที่สนใจนะครับในส่วนผมเองเนี่ยผมมองว่าในหลวงเนี่ยท่านวางรากฐานไว้ให้อย่างดีและครอบคลุมเลยนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าผมเองนะครับผมเอาเรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงเลยนะครับว่าผมเนี่ยทำกิจการหลายอย่างนะครับทำขายอะไรซ่อมรถยนต์แล้วก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ผมก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในหลวงท่านบอกว่าให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเนี่ยประสบนิกรของท่านเนี่ยให้ลดความเสี่ยงท่านจะบอกเลยว่าอย่างคล้ายๆกับคู่หลวงนาโมเดลเนี่ยให้เราปลูกพืชได้หลายอย่างปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกถั่วหากเศรษฐหากไอ้ราคาพืชผลท่านไหนมันตก
เราก็จะได้ขายอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็นำมาใช้กับด้านการค้าขายของผมก็คือลดความเสี่ยงก็ตรงที่ว่าผมขายทุกอย่างอะไรรถผมมีเป็นร้อยชิ้นร้อยอย่างตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผมได้เงินทุกวันนะครับอันนี้เราก็ลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างในหลวงเนี่ยท่านบางคนไม่ทราบนะปลูกต้นไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างไอ้อย่างที่4มันคืออะไรบางคนไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเอาในหลวงท่านเนี่ยท่านมองการไกลแล้วก็ท่านก็คือมาปลูกมะม่วงปลูกขนุนปลูกมะพร้าวเนี่ย3อย่างเนี่ยเราได้กินลูกมันนะครับประโยชน์ที่4ก็คือรากมันไปช่วยดูดซับน้ำไม่ให้ดินพังทลายผมบอกผมแถมอีกอย่างหนึ่งได้ลมเงานะครับอันนี้ได้มา5อย่างเลยนะครับอันนี้บางคนไม่เข้าใจแต่ผมก็ต้องฝากท่านครูทั้งผอ.เนี่ยก็คือถ้าให้ความรู้กับเด็กนะครับให้ความรู้กับเด็กให้ของแท้แล้วแตกฉานจะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าการครองชีพเนี่ยถ้าหากพวกเราเนี่ยไม่ดูตัวเองนะครับอย่างสมมติผมเองเนี่ยผมจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นสมมตินะครับสมมติว่าผมเองเนี่ยผมทำกิจการเนี่ยขายอะไรแล้วก็ปลูกอ้อย500ไร่อย่างเงี้ยกิจการปีนึงผมมีเงินเหลือ 4-5 ล้านถามว่าผมขับรถเบนซ์เนี่ยพอเพียงไหมมันก็พอเพียงใช่ไหมครับแล้วถามว่าคนรับใช้ในบ้านผมอ่ะเขาเห็นเราขับรถเบนซ์เนี่ยแล้วรายได้เขาแค่นี้ถ้าเขาคิดจะทำอย่างเงี้ยนั่นแหละคือความไม่พอเพียงผมก็จะบอกอย่างนี้เลยนะว่าบางคนเนี่ยบอกท่านกำนันเนี่ยทำไร่เยอะ500ไร่ท่านไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงผมบอกเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยคือท่านไม่รู้จริงในหลวงไม่ได้สอนให้พวกเราเนี่ยเปลี่ยนทางนะครับไม่ใช่ว่าสอนให้เรามักน้อยแต่ท่านให้สอนให้เราเนี่ยให้รู้จักประมาณตนเองให้รู้จักว่าความพอดีกับฐานะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของท่านแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราทำได้อย่างที่ท่านทำไว้ให้เราเนี่ยพวกเราสบายกับสบายนะครับอันนี้ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยประโยชน์เยอะมากนะครับเยอะผมก็จะขอแนะนำพอเป็นสังเกตนะครับอาจารย์นะครับขอบคุณครับกำลังเป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพชัดว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นต้นเหตุของการนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จแล้วก็เข้าใจหลักของความพอเพียงอย่างแท้จริงที่สามแล้วรวมไปจนถึงน่าจะได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางสถานศึกษาทางโรงเรียนที่จะเป็นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปด้วยกับความรู้เป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะเชิญค่ะกับเรียนท่านคณะกรรมการนะคะทั้งสามท่านขายภาพหมดแล้วในเรื่องของในเรื่องของหน้าที่ของและการสนับสนุนของคณะกรรมการการศึกษานะคะพอดีขออนุญาตได้ตัวเองที่นะคะพี่ก็ในฐานะที่เป็นครูอยู่ที่นี่ตั้งแต่รุ่นแรกมารุ่นแรกตั้งแต่ปี29ก็ถูกทำกับโรงเรียนนี้แล้วก็มาวางงานวิชาการซึ่งในงานวิชาการเนี่ยเราก็จะมีสมัยก่อนเราเรียกว่าจัดโปรแกรมการเรียนนะคะแผนการเรียนเราก็จะมีแผนการเรียนตอนนั้นหลักสูตรเหมือนกันให้มีวิชาการงานพื้นฐานอาชีพเราก็จะมีครบค่ะซึ่งเราก็ต้องใช้คำขวัญของโรงเรียนเราก็คือรักศักดิ์ศรีใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสื่อสารงานพระราชดำริเนี่ยเราก็จะมีแผนการเรียนเกษตรมีวิชาเกษตรอะไรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือคุณขับย่าไม่ทานอะไรเงี้ยนะคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มที่จะคุ้นกับทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่9เราก็จะเอามาสอนแทรกนะคะอย่างตัวเองสอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษแต่เราก็จะสอนแทรกไปว่าในความรู้เนี่ยเราก็จะต้องประมาณตัวเองว่าเราควรจะเอาไปใช้ยังไงที่เราจะไปติดต่อสื่อสารกับคนอื่นให้เข้าใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ
การใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกที่ควรค่ะแล้วก็จะกลับเรียนในเพื่อเสริมเสริมนะคะท่านผอ.ประทีปเคยเป็นครูเกษตรที่นี่เป็นคนที่วางรากฐานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค่ะตอนนั้นโรงเรียนเราก็ไปไหนเราก็จะมีผักไปขายเนาะผอ.ประทีปเป็นคนวางรากฐานท่านประธานที่สวิตแม่เหมือนเนี่ยเห็นโรงเรียนมาตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะท่านช่วยเหลือสนับสนุนเรื่อยมาท่านก็จะคุ้นเคยในการสนับสนุนโรงเรียนนะคะในทุกๆด้านขออะไรไปก็ได้ตลอดตอนนั้นท่านยังเป็นอยู่ทหารราบนะคะอยู่กรมทหารราบต้องไปอยู่มณฑลขอมาตลอดค่ะจนกระทั่งมาเป็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะสอนแทรกในเรื่องของเงื่อนไขที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ให้ไว้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสามห่วงนะที่ว่ามีเหตุผลมีความรู้มีอะไรเนี่ยนะคะตัวเองก็พูดไปจะถูกเพราะว่าก็คือหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านผอ.ทันลงมาใหม่ๆนะคะได้เคยเสนอไปว่าในเมื่อโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแล้วก็เราจะต้องสื่อสารงานท่านจะจำเป็นก็อยากจะให้ผอ.ท่านสื่อสารในเรื่องนี้ท่านบอกท่านเคยทำมาแล้วที่เทพสาราก็สบายใจแล้วก็มาเห็นกับท่านได้เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้นะคะทุกครั้งที่จะให้คณะกรรมการได้รับรู้รับทราบโดยทางโรงเรียนก็จะมีโครงการต่างๆนะที่ดูแล้วมันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วพวกครูก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นในการที่จะนำเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปสอนแทรกอยู่ในวิชาที่ตัวเองสอนเท่าที่คุยนะคะเท่าที่คุยกับพวกน้องๆรุ่นหลังๆนะคะค่ะก็คงจะสื่อติดเนื้อนะคะไม่ทราบถ้าท่านอยากทราบอะไรถามดีกว่าได้ค่ะก็ครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงนะครับที่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการสถานศึกษาอยู่หลายที่เนาะผมเองก็ชื่นชมนะครับว่าโรงเรียนนพมินทร์เราเนี่ยเป็นการที่แบบว่าเรื่องการดูแลนักเรียนหรือว่าการติดตามนักเรียนเนี่ยว่านักเรียนขาดเรียนไม่เข้าแถวนักเรียนอะไรเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีไลน์กลุ่มผู้ปกครองนะครับในฐานะผมเนี่ยเป็นเครือข่ายผู้ปกครองด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าระบบติดตามนักเรียนเนี่ยเวลานักเรียนขาดเรียนหรืออะไรไปธุระหรือว่าไปไหนเนี่ยก็จะมีการรายงานทั้งหมดเลยซึ่งที่โรงเรียนเทศบาลเนี่ยก็ผมก็เสนอที่โรงเรียนนะว่าโรงเรียนนพมินทร์ก็ทำอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้โรงเรียนเทศบาลก็รับนะครับรับไปว่าเดี๋ยวจะพิจารณาว่าจะเริ่มทำนะครับจะเริ่มทำผมบอกว่าแล้วอีกที่สำคัญคณะกรรมการสถานศึกษาที่นพมินทร์เนี่ยผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยท่านพลตรีสุวิทย์แม้งเงินเนี่ยท่านคนนายกสมาคมผู้ปกครองแล้วก็กรรมการหลายท่านเนี่ยเป็นผู้มีความรู้เป็นทนายความก็มีแล้วก็เป็นอดีตผอ.โอ้โหท่านครับแล้วก็ท่านผอ.สำนักพุทธนะครับก็มาเป็นกรรมการผมเองผมบอกว่าผมได้มาร่วมเป็นกรรมการที่นี่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็ลูกเรียนอยู่ที่นี่แล้วโรงเรียนเทพศาลาเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่านี่คือโรงเรียนบ้านเราผมก็พยายามแล้วก็เอาสิ่งดีๆเนี่ยไปแนะนำนะครับว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะตัวอย่างโรงเรียนนพมินทร์เนี่ยเด็กนักเรียนคนไหนไม่เข้าแถวตอนเช้าเนี่ยผู้ปกครองรู้เลยนะครับหลังจากเข้าแถวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งรายชื่อว่าใครขาดใครลาเนี่ยเขาจะมีบอกหมดนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนคนไหนติดธุระลาครูผู้ปกครองก็จะแจ้งมาในรายกลุ่มทั้งหมดซึ่งผมว่าเป็นการดีมากเลยนะครับแล้วผมก็ถือว่าโชคดีนะที่ผมได้ลูกมาได้ลูกมาเรียนที่นี่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับนั่นเป็นขอเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านกรรมการนะคะในฐานะที่เป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณค่ะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็สมาคมผู้ปกครองค่ะ
ในวันนี้นะคะเนื่องด้วยแต่ละท่านนะคะท่านมีภารกิจนะคะที่ไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้นะคะก็จะมีคณะกรรมการเท่าที่ท่านเห็นแต่ทีนี้ว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมค่ะมีความภาคภูมิใจในบอร์ดคณะกรรมการสถานศึกษานะคะรวมไปถึงท่านผู้บริการทั้งหมดจำนวน15ท่านนะคะแต่ละท่านน่ะล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เป็นคณะกรรมการในบอร์ดบริหารหลายๆส่วนนะคะตัวอย่างเช่นท่านพลดีสุวิทย์ท่านก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของนครสวรรค์ด้วยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วยนะคะท่านส่งเสริมโรงเรียนนะคะในเรื่องแรกก็คือท่านเสียสละในส่วนของเวลานะคะอย่างเมื่อปีที่แล้วค่ะโรงเรียนจัดประชุมจำนวนทั้ง4ครั้งนะท่านก็จะมาเข้าร่วมการประชุมจากกำหนดไว้เพียงแค่อย่างน้อยถ้าเรียนละ1ครั้งเนี่ยค่ะท่านจะเข้าร่วมทุกครั้งนะคะในเรื่องของเวลากำลังกายนะคะท่านก็มาร่วมประชุมแล้วก็ลงความเห็นนะคะกำลังใจเสริมแรงกับโรงเรียนทุกครั้งนะคะในการประชุมท่านก็จะชื่นชมให้กำลังใจแล้วก็ฝากข้อคิดในการดำเนินงานอย่างที่ท่านประธานได้เรียนแล้วว่าให้ต้องระมัดระวังนะในการดำเนินงานต่างๆให้ความเห็นชอบค่ะรวมไปถึงกำลังทรัพย์ค่ะในเรื่องของสมาคมผู้ปกครองและครูรวมไปถึงตัวแทนท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะในเรื่องของการสนับสนุนเงินนะคะในการช่วยเหลือนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆของเรียนรวมไปถึงการระดมทรัพยากรนะคะในการประชุมผู้ปกครองเราจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะตรงนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมของเรียนนะคะทั้งเวลาทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทรัพย์นะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆท่านลงไปดูฐานการเรียนรู้นะคะที่ของโรงเรียนเรานะคะว่าโรงเรียนเรามีการขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้างตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็ชุมชนยอมรับนะคะในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาของเรานะหลายๆท่านที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะท่านเป็นสมาคมศิษย์เก่าของราชภัฏด้วยนะคะท่านเผยแพร่นำไปสู่ชุมชนอย่างเช่นท่านปิยชาตินะคะท่านก็ได้ขับเคลื่อนนะคะในส่วนของไฟแดงที่ตรงเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏจนสำเร็จอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของท่านของโรงเรียนเราที่ได้มีกรรมการชุดนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งนะคะก็ทำให้ดิฉันได้เห็นภาพหรือตัวที่มีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นจากเอกสารแล้วก็ทำให้เห็นว่าทุกท่านถึงแม้ว่า15ท่านอาจจะติดภารกิจที่ไม่สามารถมาร่วมได้แต่ท่านก็เป็นกำลังหลักกำลังสำคัญที่ดียิ่งนะคะโดยเฉพาะท่านประธานแล้วก็ท่านสถานะกรรมการทั้ง4ท่านตรงนี้ด้วยคือเขาเรียกอะไรตัวดิฉันก็เป็นเขาเรียกผู้บริหารสถานศึกษาแม้ว่าจะเป็นนอกระบบแต่ก็ในการบริหารจัดการทั้ง4ด้านนะคะถ้าไม่มีท่านคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนงานทั้ง4ด้านให้ไป เปิดประสบความสำเร็จได้นะคะท่านรู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณแทนโรงเรียนนวมินทราชูทิศที่ท่านให้การสนับสนุนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องข้อเสนอแนะการเห็นชอบโครงการกิจกรรมต่างๆและยิ่งได้ฟังท่านแล้วเห็นว่าท่านเนี่ยทุกท่านมีความเข้าใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถ่องแท้แล้วก็ถูกต้องคือมันไม่ใช่ต้องปลูกผักไม่ใช่ต้องไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทุกอย่างอย่างที่ว่าต้องไปทางการเกษตรอย่างเดียวแต่หลักของพระองค์ท่านให้เป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องแม้แต่เรื่องของการเดินทางของนักเรียนที่จะมาโรงเรียนการบริหารเวลาของนักเรียนในการที่จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือในเรื่องของกิจกรรมเรียนเห็นเขาพูดได้3ภาษาโดยเฉพาะอย่างภาษาจีนภาษาอังกฤษที่โอเคเลยนะคะหรือรวมทั้งเรื่องของมัคคุเทศก์ที่เขาเรื่องอะไรนะมีจิตบริการเนาะพอเห็นถือของมาเขาก็จะรีบช่วยถือช่วยอะไรรู้สึกว่านี่ราคามันคือความงดงามนะคะความงดงามของสถานศึกษาที่ปลูกฝังให้เยาวชนของเราเนี่ยได้มีเขาเรียกความเป็นไทย
พราะเราไม่สามารถที่จะบอกว่าเอ้าเก่งแต่ภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้วัฒนธรรมไทยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ฉันจึงเห็นว่าคือดิฉันเนี่ยทำเรื่องของเรื่องสมองเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี51ค่ะจากที่อย่างที่ท่านว่าก็คือบางทีเราไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าไอ้อันนี้มันยังไงอะไรยังไงแต่ด้วยความที่เราศรัทธาเรารับพระองค์ท่านงั้นก็ตอนนั้นเป็นผู้บริหารใหม่ขออนุญาตเล่าข่าวฝากนะคะว่าเป็นผู้บริหารใหม่ที่กสช.อำเภอดุงเจริญซึ่งมันก็เป็นอำเภอเล็กๆมี5ตำบลเองแล้วก็เราก็บอกว่ามันมีการประเมินสถานศึกษาพอเพียงก็ไปดูเกณฑ์ก็ทำโดยที่เราก็ถามความรู้จากตรงนั้นตรงนี้ไม่เคยเข้ารับการอบรมพอเราทำเสร็จกลายเป็นว่าสมัยก่อนมันจะเป็นศึกษาธิการว่าอย่างนี้ละค่ะแต่ว่าเขาใช้ว่าสำนักผู้ตรวจเนาะเขาก็ไปตรวจดิฉันพอไปตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าส่งเป็นตัวแทนมาถ้ากสช.ดงเจริญค่ะอีก9แห่งของกสช.ในจังหวัดพิจิตรค่ะมันก็เหมือนคนดันเรานะคะว่าเราทำคุณต้องหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้เราก็ดูเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมันมีตัวชี้ว่าตอนไรให้นำเสนออะไรดิฉันก็เรียนรู้แล้วก็ท่านดร.ปิยนุชตอนนี้ท่านใช้นามสกุลธรรมปิยาจากที่ทูตรัชดาท่านก็มาดูค่ะมาดูร่องรอยแล้วก็เหมือนประเมินตกทั้งท่านก็ได้เป็นการพบท่านครั้งแรกแล้วก็ทำให้ดิฉันเนี่ยได้คือท่านมาปุ๊บท่านจะมองตั้งแต่การแต่งกายดอกอะไรที่ลองกับทั้งหมดดูว่ามันพอประมาณไหมมีเหตุผลในการจัดกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมแล้วมันมีกิจกรรมอะไรที่มันเข้าสู่เรื่องของภูมิคุ้มกันคือทุกกิจกรรมที่ดิฉันจะบอกว่าดิฉันถูกสอนเนี่ยคือว่าพอมันเห็นเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกเข้าสถานศึกษาทุกท่านที่ต้อนรับอะไรทุกเรื่องดิฉันก็จดไปแล้วก็ถูกสอนว่าแล้วมันเข้าไปสู่หลักไหนนะคะเพื่อว่ามันครบไหมครบทั้งความรู้คุณธรรมพอประมาณมีเหตุผลและมันมีภูมิคุ้มกันในเรื่องอะไรที่ทำให้การประเมินครั้งนี้ประสบความสำเร็จรวมไปจนถึงมันสู่3-4มิติในแต่ละด้านยังไงอย่างนี้ค่ะคือถูกสอนในเรื่องของเรานี้มาท่านก็ถามไปเรื่อยนะคะการแต่งกายเราแต่งอย่างนี้ทุกวันไหมอะไรยังไงไหมกินข้าวกันยังไงเพราะมันเป็นอำเภอละห่างไกลเนาะเราก็บอกว่าเราอะประมาณถึงเนี่ยจะมีการสวัสดีกันทุกเช้าของบุคลากรแล้วก็จะมีข้าวกันมาแต่ละบ้านแล้วก็มานั่งกินรวมกันเพราะว่ามันไม่มีร้านค้าอะไรท่านเก็บหมดเลยแล้วก็มาสรุปสุดท้ายว่านี่แหละคือให้เห็นว่าสถานศึกษาเราทำน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจมาพอเพียงมาสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะทั้งการปฏิบัติตนการปฏิบัติงานต่างๆนั่นก็โอ้ค่ะโอ้เพราะว่าคือเราไม่ได้ถูกอบรมอะไรเนาะสมัยนั้นมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มาท่านให้ดิฉันไปเป็นประธานกรรมการในการประเมินนะสมัยก่อนมันจะมีเรื่องของมูลนิธิที่ว่าเสถียรคุณค่ะซึ่งจะเป็นเงินส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่3มูลนิธิถูกไหมคะเรื่องของความพอเพียงเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็สูตรจิตวิทยาเด็กคราวนี้ตอนนั้นท่านดร.ปิยนุชก็ได้เป็นประธานในเรื่องของสูตรของสูตรการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธินี้แล้วก็ขยายผลแล้วก็จะมีรางวัลสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราเรียกกันง่ายๆว่าสปลคราวนี้มันเป็นรางวัลของมูลนิธิซึ่งมันเป็นรอยต่อที่ว่าถ้าท่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว
แล้วโรงเรียนสถานศึกษามีการดำเนินงานที่เป็นเลิศอาจจะหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการนำมาสู่แล้วไปประกวดผ่านเกณฑ์เหมือนเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่จะเข้าสู่เรื่องของการประเมินสูตรเรียนรู้แต่ของสพฐ.เนี่ยเขาจะมีรางวัลต้นแบบใช่ไหมคะสถานศึกษาต้นแบบก็เหมือนเตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นสูตรเรียนรู้ประมาณนั้นเพราะนั้นพอเราได้หมกเพาะค่ะได้ผมเพาะจากผู้ที่มีความรู้สะสมแล้วก็ให้ดิฉันได้เขาเรียกอะไรมีความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นฉันก็เลยอยากที่จะให้ทั้งสถานศึกษาทั้งในระบบนอกระบบได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยไปใช้แล้วก็ไปจัดกิจกรรมได้อย่างแท้จริงมากก็คืออย่างที่ท่านได้นำเสนอให้ดิฉันเห็นภาพแล้วว่าคือมันไม่ใช่เรื่องการเกษตรนะสารเกิดต้องมาใช้หลักพอเพียงได้ทุกรายวิชาสามารถที่จะนำเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะโรงเรียนนี้อยู่ในเมืองสื่อหรือเรียกอะไรนะความยั่วยุนะคะท่านมันมีมากมายที่จะทำให้เด็กเยาวชนเราเนี่ย อาจจะไม่เข้มแข็งทางด้านจิตใจในการที่เขาจะตัดสินว่าเอ้ยทำอะไรดีเหมาะสมไหมอะไรต่างๆเพราะนั้นดิฉันจึงคิดว่าถ้าเขามีความเข้มแข็งแล้วมีความเข้าใจในหลักคิดอย่างนี้อย่างแท้จริงเขาสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้นะเพราะฉะนั้นดิฉันจากที่ทุกท่านได้ให้ข้อมูลดิฉันจึงคิดว่าที่นี่มีท่านคณะกรรมการท่านสามารถไอ้เข้มแข็งที่เขาเรียกอะไรคะส่งเสริมสนับสนุนสถาบันศึกษาเป็นอย่างดียิ่งอีกนิดนึงค่ะท่านได้มีเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เชิญเขาเรียกอะไรนะภาคีเครือข่ายจากภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนากับสถาบันศึกษาเพิ่มมากมีไหมคะหรือเราเนี่ยได้เข้าไปทำ อะไรกับชุมชนยันเห็นมีแต่เรื่องของอะไรนะที่งานตุ๊กจีนที่เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมแต่ในกิจกรรมที่เราไปทำกับชุมชนหรือให้ชุมชนมามีส่วนร่วมกับเรามีบ้างไหมครับครับขออนุญาตตอบแทนท่านประธานนะครับนะครับทางโรงเรียนเนี่ยก็คือเชิญผู้ปกครองนักเรียนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมครับนะครับซึ่งทางผู้ปกครองเนี่ยก็จะมาดูฐานเศรษฐกิจพอเพียงกันแทบจะทุกคนนะครับแทบจะทุกคนเลยนะครับแล้วก็ช่วงประชุมผู้ปกครองนักเรียนนะครับก็จะมาดูฐานการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนะครับคือผมก็จะขออย่างนี้ว่าขอย้อนไปนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับผมเองเนี่ยก็คือเป็นนักศึกษากศน.นะครับซึ่งสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยพ่อแม่ยากจนเนาะก็เรียนได้แค่ป.4หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี48นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปี49ก็เป็นกำนันนะครับปี50ได้เป็นกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ผมก็เรียนหนังสือปศน.เนี่ยนะครับป.5 ป.6 ป.1 ม.2 ม.3 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบนครสวรรค์เนี่ยนะครับหลังจากนั้นผมก็ต่อปริญญาตรีรัฐประสาทนศาสตร์ของม.สุโขทัยนะครับก็เรียนอยู่4ปีก็เรียนจบนะครับอันนี้ผมก็อยากย้อนไปว่าสมัยที่ผมเรียนกศน.จริงๆแล้วเนี่ยฐานเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะกศน.จะเป็นผู้มุ่งเน้นนะครับเนาะเพราะว่าสมัยนั้นโรงเรียนยังไม่มีเพราะว่าผมอยู่กศน.เนี่ยทางคุณครูเนี่ยอำเภอและยาวเนี่ยมี12ตำบลก็จะมีครูประจำตำบลออกไปให้ความรู้กับนักศึกษาซึ่งเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยก็คือคุณครูเนี่ยคุณครูก็ไปสอนเฉพาะ
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพทำปลูกพืชผักสวนครัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านผอ.พูดเมื่อกี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เน้นเรื่องการไปปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แต่เน้นเรื่องแนวคิดนะครับอันนี้ถูกต้องมากเลยผมมองดูแล้วเนี่ยก็คือที่ไปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะไปสอนให้ทำปุ๋ยหมักทำเลี้ยงไก่ปลูกผักพืชสวนครัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการให้เสนอแนวคิดเนี่ยจะถูกต้องตรงประเด็นของในหลวงท่านนะครับในหลวงท่านกระทรวงให้เราเนี่ยให้มีความรู้นะครับโดยการเป็นแนวคิดนะครับนะครับผมเองก็จะเพราะเวลาจำกัดเนาะนะครับผมก็จะคุยไปเป็นแนวทางนิดหน่อยนะครับนะครับขอบคุณครับครับในเรื่องที่ท่านวิทยากรได้กรุณาสอบถามนะครับผมก็ขอเพิ่มเติมว่าในการขยายผลหรือว่าในการที่เราจะเข้าลึกถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรารู้แค่นี้เรารู้กันเองก็พออะไรเงี้ยเรามีการเชิญผู้ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาให้ความรู้กับบุคลากรของเรานะทั้งคณะกรรมการสถานศึกษากรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครูแล้วก็ทางกรรมการอะไรนะเครือข่ายผู้ปกครองและครูทางสมาคมผู้ปกครองและครูอันนี้นะแล้วก็ตลอดจนครูแกนนำต่างๆนะได้มารับรู้รับทราบเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านวิทยากรพูดนะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเกษตรแต่มันเป็นเรื่องการดำรงชีวิตนะว่าเราจะดำรงชีวิตแบบไหนนะถึงจะถือว่าพอเพียงนะพอเพียงของนายกก็ไม่ใช่พอเพียงของนายกอะไรเงี้ยนะซึ่งมันต่างกันนะแต่ว่าทุกอย่างจะต้องไม่ทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อนนะฮะอันนี้ในส่วนของการเชิญบุคคลภายนอกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่พ้นเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเนี่ยบางครั้งเราจะไปอาศัยผู้ปกครองนักเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวตกหนักที่ผู้ปกครองนักเรียนเราก็หาผู้ที่มีประสบการณ์มืออาชีพในจากภายนอกมาอย่างเช่นในการจัดแรลลี่จากนั้นเพื่อหาทุนเนี่ยเราก็เชิญมืออาชีพจากภายนอกมาร่วมดำเนินการหรือว่าจัดวิ่งการกุศลอย่างเงี้ยนะครับเราก็เชิญมืออาชีพจากบุคคลภายนอกอย่างปีนี้เราก็เตรียมการอีกแล้วและมีการเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาซึ่งทรัพยากรและทรัพยากรเนี่ยก็ได้มาซึ่งการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับขอบคุณครับขอเสริมนิดนึงนะคะคือตอนนั้นยังไม่เกษียณมีอยู่ปีหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าขอท่านไหนนะครับท่านได้เชิญผู้รู้จากมูลนิธิหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมาให้การอบรมโดยให้แต่ละกลุ่มสาระเนี่ยจะทำว่าในกลุ่มสาระของเราเนี่ยจะเอาสามห่วงเนี่ยไปใช้ในวิชาของตัวเองยังไงนั่นแหละค่ะตรงนั้นก็จะเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับน้องๆที่จะสอนในวิชาต่างๆนะครับแล้วก็คือนอกจากเราจะเชิญเข้ามาแล้วก็ยังได้ทราบว่า อย่างในวิดิทัศน์เนี่ยก็โรงเรียนก็จะเชิญชุมชนเข้ามาดูฐานต่างๆใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราจะรอให้เข้ามาขอมาดูเองเนี่ยคงยากแต่วันนี้ทราบว่ามีโรงเรียนที่ขอมาเพื่อที่จะมาสังเกตการเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ว่ามันก็น่าจะมีทั้งสองส่วนนะคะคือส่วนที่เราเชิญกับส่วนที่เขาบางทีรู้อย่างของประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมหรือกลุ่มสาระต่างๆเผยแพร่ออกไปตอนนี้ถ้ามีโรงเรียนใดที่เขาสนใจเขาก็จะมาดูงานก็มีอยู่บ่อยๆนะคะมีโรงเรียนที่มาดูงานนะคะค่ะก็เสริมเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอ
ครับเมื่อกี้ท่านกรรมการได้เสนอแล้วก็ให้ข้อคิดซึ่งอันนี้มันเป็นความจริงซึ่งเราตระหนักอยู่เสมอว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมันไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นหลักคิดที่จะออกมาดำเนินการอีกหลายๆด้านจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการหารายได้ตลอดจนการเข้าสังคมในตัวอย่างเหล่านี้นะครับว่าเราจะทำให้มันพอเพียงอะไรเป็นหลักคิดซึ่งต้องทำอันนี้ผมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องคิดกันมากขึ้นแล้วก็ทำมากขึ้นไอ้เรามาขนาดนี้เราก้าวขึ้นมานานแล้วเราจะให้เสนอแนวความคิดเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือขนาดนี้ที่โรงเรียนได้ทำขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ได้เลยอะค่ะใช้ได้ทั้งเงื่อนไขทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมนะคะหลักของการมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าทำไมต้องทำโครงงานนี้อะไรคือมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียกออกมาให้มันชัดเจนนะคะคราวนี้ถ้าเราจะทำโครงงานอะไรสักอย่างอยากให้เอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปจับนะคะนะคะพี่ว่ามันก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอดแทรกคุณธรรมนะพอดีผมเป็นวิทยากรเป็นนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรมสมัยก่อนก็สังกัดมูลนิธิวิบวพัฒน์นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยุบไปแล้วก็ไปสังกัดเมื่อก่อนมูลนิธิยุวะเสถียรคุณนะเดี๋ยวนี้ไปสังกัดมูลนิธิยุวพัฒน์นะซึ่งเอกชนก็รับไปดำเนินการต่อนะซึ่งแล้วก็ผมค่อนข้างได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนนะในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้มาประเมินความพร้อมอย่างเข้มการพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยแล้วก็บังเอิญแปลกโรงเรียนนวมินทร์เนี่ยเป็นโรงเรียนที่แทนที่จะมีครูย้ายเข้ามาเยอะๆกลายเป็นว่ามีครูบรรจุใหม่เยอะนะฮะเพราะว่าประมาณรวม20คนได้แล้วก็ทยอยกันเข้ามานะก็ช่วงที่ได้มาประเมินนะครูผู้ช่วยเนี่ยผมก็ได้พยายามแนะให้เขาเห็นความสำคัญของการบูรณาการคุณธรรมเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าบอกว่าต้องให้ตรงกับปรัชญาของเรียนที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนะแล้วก็ได้บอกถึงแนวทางบูรณาการอย่างง่ายๆนะฮะโดยบอกว่าความจริงเราก็ได้ในการวัดของนักเรียนนั้นเรานอกจากจะวัดด้านวิชาการแล้วเรายังต้องวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการด้วยนะบอกว่าอันนั้นก็คือคุณธรรมนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์แปดประการเพราะนั้นวิธีที่จะวัดให้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ระดมปัญหาจากนักเรียนที่เราสอนนะว่ามีปัญหาอะไรมากที่สุดแล้วเราต้องการที่จะแก้ไขยังไงปัญหามันก็เกิดจากพฤติกรรมของชี้เชิงลบเพราะนั้นเราก็ปรับเป็นพฤติกรรมของชี้เชิงบวกแล้วเราก็มาตกลงกันพอตกลงกันเราไม่ต้องไปคิดโครงการอะไรมาปรับแก้ให้มันยุ่งยากบอกว่าเราทำกันง่ายๆอย่างนี้ทำไปที่ไปก่อนนะก็แนะนำมาทุกรุ่นนะครับที่ได้มาประเมินแล้วก็โชคดีที่ว่าปีนี้ทางโรงเรียนได้เข้าเป็นโรงเรียนคุณธรรมของคุณยุวพัฒน์นะแล้วก็มีนิเทศอาสาที่รับผิดชอบในจังหวัดนี้มาร่วมดูแลนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อไปในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยก็คงจะมีแนวทางส่งเสริมที่ชัดเจนกว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาก็ส่งเสริมแต่ว่าต่อไปน่าจะดีขึ้นนะครับครับขอบคุณครับขออนุญาตสักนิดนึงครับสรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านกรรมการได้นำเสนอมันก็เป็นหลักคิดในเรื่องของความพอประมาณในศักยภาพของตนเองการมีเหตุมีผลและวางให้เกิดความคุ้มกันทั้งต่อไปในอนาคตได้คือสรุปแล้วว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการความเหมาะสมกับฐานะของตนเองการปฏิบัติในหลักการตรงนี้ก็มันเป็นโอกาสดีที่ผมได้เข้ามาในความเกี่ยวพันกับสถานการณ์ศึกษาแห่งนี้แล้ววันนี้ก็ได้รับแนวความคิดในหลายๆอย่างจากท่านกรรมการได้เสนอแนะ
แนะนำผมก็ขออนุญาตพูดว่าคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนรับเรียนรับถึงที่มีต้องมีคณะกรรมการเมื่อกี้ก็มีผู้ข่าวแล้วกับทุกด้านนะครับเช่นในเรื่องของด้านศีลธรรมเราก็มีท่านพระครูเป็นรองเจ้าคณะอาวาสที่วัดใจเหนือมีอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักจังหวัดนครสวรรค์แล้วด้านการกฎหมายนี่เรามีท่านตำรวจเอกเป็นตำรวจรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็มีทนายความนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเรามีนักธุรกิจซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ในนครสวรรค์คือคุณอนุสิทธิพิทักษ์บริษัทซีทีนะครับแล้วนอกจากนั้นด้านสังคมเนี่ยเราก็มีอดีตอาจารย์เช่นคุณกันและรัชมีก็เป็นอดีตอาจารย์เก่าคุณปิยชาติก็เป็นอดีตอาจารย์เก่ามีท่านพอประทีปก็เป็นทั้งผู้อำนวยการและเป็นผู้มีส่วนร่วมกันอันนี้เป็นความที่เราทำงานกันมาสองปีและเสนอและช่วยเหลือโรงเรียนมาตลอดแล้วผมก็จะขออนุญาตเมื่อได้รับคำแนะนำจากท่านกรรมการแล้วผมเป็นนายกสมาคมฐานผ่านศึกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งขณะนี้เรามีสมาชิกถึง 1,200 คนของจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีสมาผมเป็นประธานชมรมข้าราชการบำนาญกองพันฐานราบที่2กองทัพที่4มีสมาชิกประมาณ150คนซึ่งผมจะขออนุญาตนำแนวความคิดของเราที่นี้เพราะว่าในทั้งสองกลุ่มที่ผมได้พูดถึงเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ประจักษ์ในหลวงนั้นจะรู้กันเพียงว่าคือการทำงานด้านเกษตรเท่านั้นขณะนี้ความกว้างความรู้ความอะไรเพิ่มเติมออกมาจากตรงนี้แล้วผมก็จะขอแนะเอานำสิ่งที่เป็นความรู้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือความปรับสมดุลฐานะไปเห็นในผลในอะไรต่ออะไรต่างๆเราเห็นเข้าไปอบรมแนะนำไม่มีการประชุมมีการดำเนินการภายในครับทั้งชมรมและสมาคมทุกคนที่ผมเป็นประธานและเป็นสมาคมเป็นนายกสมาคมครับก็อาจจะขออนุญาตนำสิ่งนี้เข้าไปเผยแพร่ด้วยเพราะก็จะรองรับกับที่ทางโรงเรียนได้ทำแต่อย่างน้อยต้องยอมรับมันหนึ่งว่าฐานพันศึกอดีตฐานพันศึกในจังหวัดนครสวรรค์เรามีทั้ง 7,000 คนในขณะนี้ก็มาเป็นสมาคมของผมเข้ามาแทนสมาคมประมาณ 1,200 กว่าคนเนี่ยนะครับหลวงปู่พัดเป็นสมาชิกของเรานะครับหมายเลข999ท่านเป็นทหารผ่านศึกมหาเอเชียบูรพาเรามีประวัติของท่านหมดมีบัตรมีเหรียญเต็มๆของท่านท่านเราก็ไปท่านเป็นสมาชิกของเราอันนี้ครับก็มันเป็นความภาคภูมิใจผมจะนำสิ่งเหล่านี้นะครับคือโอกาสในการที่จะเพราะว่าทหารผ่านศึกนั้นเราต้องยอมรับว่าเป็นทหารเมื่อไปรับราชการแล้วในส่วนใหญ่ 70% เป็นพลทหารซึ่งออกมาแล้วก็ฐานะที่ค่อนข้างจะชั้นกลางแล้วนะเป็นส่วนใหญ่ 80% อีกศูนย์ขึ้นมาน่าจะมีฐานะพอสมควรหน่อยก็ไม่มากนะเพราะฉะนั้นรายได้เราก็ได้จากการเกษตรเป็นหลักยังอื่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราก็จะได้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วอย่างน้อยเราก็ไปช่วยเพื่อนการเกษตรคนจะทำแค่ไหนอย่างไรและอื่นๆถ้าจะเสริมเขาได้ก็จะแนะนำสิ่งเหล่านี้ที่ท่านกรรมการได้แนะนำไปเป็นประโยชน์กับเขากับในทางหนึ่งว่าให้เข้าใจว่าคำว่าเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องของเกษตรอย่างเดียวครับขอบคุณท่านขอเสนอตัวนะคะหากท่านอยากให้ดิฉันเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมไม่ว่าจะเรื่องของการให้องค์ความรู้หรือว่าจะไปเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะมีชมรมผู้สูงอายุอย่างเช่นไทยสารีเนี่ยเขาก็มาขอศึกษาเรื่องของการปลูกพืชไร่ดินจริงๆมันไม่ใช่ว่าต้องไปทำโรงเรือนอะไรใหญ่โตเพียงแต่มีถังโฟมหรืออะไรเขาได้รู้หลักการเท่านั้นแหละค่ะสามารถที่จะทำไปเสริมอาชีพเสริมหรือจะมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานไฟฟ้าเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนิน
อาชีพอะไรของเขาก็ยินดีนะคะรวมไปจนถึงอย่างที่ท่านว่าก็คือว่าศูนย์วิทย์เนี่ยไม่ได้ทำเรื่องของวิทยาศาสตร์อย่างเดียวดิฉันร่วมกับท่านดร.ปิยนุชกับมหาลัยนิด้านะคะทำเรื่องหลักสูตรการเงินพอเพียงเพราะเราประสบการณ์เนาะเรื่องของครูปัญหาหนี้สินครูอะไรต่างๆแล้วดิฉันคิดว่าเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการเงินมันจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่ระดับนี้แหละค่ะเด็กๆแล้วเขาสามารถที่จะบริหารการเงินของเขาได้ในอนาคตไม่ใช่ว่าต้องจบไปแล้วทำงานแล้วจึงจะไปบริหารแต่ถ้าเขาเริ่มเข้าใจเรื่องของการเงินพอเพียงตั้งแต่สมัยนี้ตั้งแต่ที่เขาเป็นนักเรียนพอในอนาคตก็สามารถที่จะบริหารการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นก็พอจบปุ๊บออกรถเลยนะ อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เขาพอเพียงหรือเปล่านะแล้วก็มันมีปัญหาในอนาคตตามๆมานะคะแล้วเดี๋ยวนี้การพนันมันไม่ได้อยู่ตามบ่อนนะมันอยู่ในออนไลน์ถูกไหมคะเพราะนั้นความเข้มแข็งทางจิตใจของเรานั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยกันได้นะคะดังนั้นถึงถ้าเกิดมีโอกาสได้รับใช้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็อย่างที่ว่าคือหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องของเรื่องการเกษตรอย่างเดียวแต่มันเป็นอย่างเช่นสถานศึกษาเนี่ยในการออกแบบการเรียนรู้การต่างๆมันต้องมาจากหลักคิดนี้ก่อนเหมือนว่าเรามีอินพุตเรามีความรู้เรื่องนี้ไหมคุณมีความรู้เรื่องนี้ดีหรือยังถ้ายังไม่มีความรู้ดีต้องไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมมันจะเป็นเหมือนการคิดก่อนทำเสมอแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะจัดกิจกรรมเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษาเราอาจจะไม่ได้จัดกิจกรรมที่เหมือนโรงเรียนนครสวรรค์อาจจะไม่ได้จัดกิจกรรมเหมือนโรงเรียนสตรีแต่เนี่ยมันกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กในโรงเรียนของเราเองประมาณนี้นะคะนักเรียนก็คือจากที่ทุกท่านได้ให้ข้อมูลดิฉันก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราได้ขยายนะคะความคิดแล้วก็รวมจนถึงเรื่องของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างถ่องแท้แล้วก็เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับขอบพระคุณ